สวัสดีครับก็มาพบกับช่องไทโรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวคาเมเดอร์ไทคูนคอไอดีก็เรียกว่าเป็นไอเทมที่หลายๆคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานว่าเมื่อไหร่จะออกกันสักทีจะมาพร้อมกับไอเทมชิ้นไหนสรุปแล้วก็มาเป็นแคมเปญที่จะต้องซื้อ DX Command Twin Buckle และ Racing Sword หรือ DX Desire Driver นะครับแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนคอ ID ก็มาในธีมสีเขียวสีประจำตัวของคาเมเดอร์ไทคูนแล้วก็มาลองใช้ร่างฟอร์มต่างๆกันดูเลยStrike!
เป็นยังไงกันบ้างครับกับคาเมเดอร์ไทคูนขอไอดีเห็นแล้วก็คงต้องพูดว่าทำไมถึงไม่ออกมากับนินจาเรสบัคเคิลตั้งแต่แรกแต่จะคิดได้อย่างเดียวก็คือต้องการจะปั๊มยอดของชุด DX Command Twin Buckle และ Racing Sword นะครับสำหรับคาเมเดอร์ไทคูนขอไอดีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าล็อตจีนหรือล็อตบ้านเราจะได้มาด้วยไหมถ้าไม่ได้มาก็อาจจะต้องเหนื่อยกันหน่อยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสมากผมก็เห็นมีคนทำคัสตอมออกมาแล้วชิ้นละประมาณ110บาทอาจจะไม่เนียบเท่าของแท้แต่ก็พอใช้แทนกันได้ยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ